ดีครับผู้ชม KTFC TV ครับขอนำคุณผู้ชมมาอยู่ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายาครับกับไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลลีก AIS ครับดิวิชั่น2ระหว่างทีมกรุงธนบุรี FC ครับเปิดบ้านพบกับทีมเมืองการยูไนเต็ดเป็นผู้เล่นตัวจริงครับของกรุงธนบุรี FC ครับในเกมนี้กัปตันทีมครับทำหน้าที่โดยชัยพัฒน์รัตนธนังพงษ์ผู้ตัดสินทำหน้าที่โดยเทิดศักดิ์ทองกล่ำกรุงธนบุรี FC ครับพบกับเมืองการยูไนเต็ดครับภาพการค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวก็ผู้ตัดสินครับให้สัญญาณนักวิ่งเริ่มการแข่งขัน45นาทีแรกครับเมืองการยูไนเต็ดเคลียร์ลูกเริ่มเล่นจากซ้ายไปขวาฟรีคิกของจตุชัยครับได้ปั่นด้วยซ้ายโอ้เข้าไปเลยครับลูกนี้ขึ้นนำเร็วจริงครับลูกยิงของจตุชัยทองบุตรครับดูภาพช้าปั่นด้วยซ้ายครับในนาทีที่3เท่านั้นครับจตุชัยทองบุตรครับมิดฟิลด์หมายเลข18ของกรุงธนบุรี FC ครับได้เฮก่อนแล้วเจ้าบ้าน 1-0 ครับขึ้นนำไปแล้วการขึ้นมาบ้างครับทางซ้ายจ่ายเข้ามายังผัวพันกันอยู่ออนเลยมาถึงเพื่อนแล้วยิงด้วยซ้ายลูกนี้ก็มนตรีก็คว้าติดถุงมือเลยครับเซตพีซริมเส้นได้เปิดเข้ามาโอ้โหโบรีอารีครับมองไม่โดนครับจังหวะนี้ถ้าชาร์จโดนก็ยังต้องลุ้นอีกครับว่าเข้าหรือเปล่าเมืองการเล่นลูกเตะมุมมาโอ้โหแล้วม่งลูกนี้ก็ม่งไม่ถนัดเท่าไหร่ครับจตุชัยลากเข้ามาก่อนจ่ายเอาตรงกลางให้มักจากสุวิจิตก่อนครับไหลเข้ามาอารีจับด้วยซ้ายแล้วยิงด้วยขวาบอลลอยออกไปลูกยิงไกลของโบรีอารีครับเซตพีซของทีมเยือนได้เปิดมาโค้งได้ม่งลูกนี้ก็มนตรีก็ยังขวาไว้ได้มนตรีตรีสังครับกลับมาสตาร์ทตัวจริงอีก1ครั้งครับเซตพีซของเมืองการอีกแล้วได้เปิดเข้ามามนตรีก็ยังเก็บไว้เรียบครับชัยพัฒน์เปลี่ยนแกนมาทางขวาอยู่ที่สราวุธฝ่ายกลางครับแบ็คขวาของลุงธนบุรีจ่ายเข้ามาให้มักจากสุวิจิตก่อนมักแทงมาที่สราวุธลูกนี้แล้วโล่งๆครับเลือกราสะแล้วยิงลูกนี้โอ้โหแถวบ้านของมาสาลูกนี้น่าจะเรียกว่าโฮมรันครับออกไปไกลเลยทีเดียวครับมาสายาคโนะเมืองการขึ้นทางซ้ายจ่ายให้มาตรงกลางไหลไม่เพื่อนครับแตะมามีตัวรับบอลอยู่แล้วได้โอกาสยิงไกลบอลฉลับก็ยังไม่ผ่านมนตรีครับยังอ่านเกมไว้ได้แล้วก็มาคว้าไว้ได้ทันทุ่มมาจังหวะนี้โอ้เราเปิดมาแต่ผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันใน45นาทีแรกไปก่อนครับผลเป็นของกรุงธนบุรี FC ครับได้ประตูขึ้นนำเร็วครับ1ประตูต่อ0ตั้งแต่นาที3ของเกมเท่านั้นเซตพีซฟรีคิกของเมืองการบ้างได้ยิงลูกนี้โอ้โหบอลไปตกใส่ข้างครับโอ้คุณพระคานช่วยกรุงธนบุรีครับแล้วยังไม่ไปไหนยิงซ้ำอีกหนึ่งครั้งก็ออกไปเกือบไปเหมือนกันครับลุงธนบุรี FC เซ็นเตอร์ฮาฟขึ้นหลังมาที่สูง3ตัวครับจ่ายคืนกลับมาแล้วจับบอลยาวปั๊มกันลูกนี้ผู้สินเฉยครับอาลีลากเข้าไปเหมือนการนอนอยู่ครับอาลียังมองหาเพื่อนแล้วเปิดมาเสาไกลลูกนี้โอ้โหไม่ถึงครับโอ้โหเฮทั้งสนามครับจังหวะนี้จะตูชายได้ปั่นไซโป้งอารีขึ้นเทคมองไม่ถนัดเท่าไหร่เลยครับลูกนี้แต่การเข้าชาร์จนั้นถือว่าทำได้ดีครับค่ะแต่จังหวะทิศทางเท่านั้นของการยุติเต็ดวางบอลจากขวามาทางซ้ายสาวุธขึ้นไม่ถึงครับบอลเลยมาตัดเข้าในจับบอลแปะด้วยขวาโอ้โหเคต้าเซฟไมไลฟ์ครับโอ้เกือบไปแล้วของการบุกหนักครับจ่ายมาแล้วโอ้โหโอเปร่าวิ่งมาจากไหนไม่รู้ตัดบอลได้จ่ายมาจตุชัยทองบุตรจตุชัยเล็งก่อนจ่าทะลุเซนเตอร์ฮาฟมาลูกนี้อาลีแปรเล่นทางเข้าไปครับ2ประตูต่อ0สิครับ
แล้วซัมบูซอลท่าเดิมครับอารีอาจะลบจะลบระวังดูภาพช้าครับเจ้าชัยมองครับแล้วจ่ายตรงช่องกลางระหว่างเซ็นเตอร์ครับแล้วเป็นหน้าที่ของโบเร่อารีครับลูกนี้จบสกอร์ได้เฉียบขาดและแม่นยำจริงๆครับโบเร่เดรี่อารีครับไรเกอร์หมายเลข9ครับที่ความหมายของเขาคือการยิงประตูเท่านั้นส่งกรุงธนบุรีเอฟซีเจ้าบ้านขึ้นนำเมืองการยูไนเต็ดเพียง2ประตูต่อ0เซตพีซอีกแล้วเมืองการได้ยิงลูกนี้ก็เข้า2ของสุรยุทธครับเป็นสุรยุทธเพียงชนะผู้สาประตูสำรองในเกมนี้ครับเซตพีซมาอีกครั้งหนึ่งได้ยิงลูกนี้ก็เสียไปเหมือนกันครับโอ้เมืองการเน้นเซตพีซเป็นหลักครับเกมนี้สุรยุทธวางบอลยาวมาแล้วเพื่อสินครับให้สัญญาณนวีดบนเวลาการแข่งขัน90นาทีครับกรุงธนบุรีเอฟซีครับโอ้โชกายิงประตูได้เร็วกว่าครับทำให้เล่นเกมได้ง่ายขึ้นตลอด90นาทีครับก็ส่งผลให้ชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ครับจากการทำประตูของจตุชัยทองบุญและบัวเร่อาลีครับผมนี่แหละครับ2ประตูต่อ0ครับเจ้าบ้านเป็นฝ่ายเก็บ3คะแนนได้สำเร็จครับขอบคุณครับแฟนคลับที่วันนี้ครับตามมาเชียร์กันอีก1ครั้งครับทุกคนครับสุดยอดจริงแล้วก็เดินกลับบ้านกันอย่างมีความสุขครับสำหรับแฟนคลับของทีมกรุงธนบุรีเอฟซีทุกคนครับตอนนี้ครับทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับพูดตรงๆนะครับคือเรายังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเกมนี้รู้สึกว่าเรายังกลับมาได้ไม่เต็มร้อยนะครับก็ส่วนหนึ่งผมคาดหวังว่าเกมเคาน์เตอร์แอทแทคของเราเนี่ยจะต้องครบกว่านี้แต่วันนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยครบเท่าไหร่สกอร์เลยอยู่แค่2ประตูนะครับก็คงจะเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะนักกีฬาหลายคนเนี่ยเราใช้มา2แมตช์เต็มๆ90นาทีแล้วค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับจากแมตช์ก่อนแล้วแมตช์นี้ต้องเล่นกลางแดดด้วยนะก็คงต้องสลับให้คนอื่นลงมาเล่นบ้างเรื่องพลังเรื่องอะไรถือว่าโอเคนะครับแต่ตัวตนของเราเนี่ยยังไม่ 100% เท่าไหร่นะคงต้องแก้อีกก็คงจะมีความสุขด้วยกันนะครับก็ขอบคุณที่มาเชียร์มาสนับสนุนเรานะครับในส่วนข้อบกพร่องเนี่ยก็คงต้องขออภัยแฟนๆด้วยเกมวันนี้อาจจะทำให้แฟนๆตื่นเต้นมากไปหน่อยนะครับแล้วก็เรายังไม่เป็นกรุงธนบุรีอย่างที่เราอยากให้เป็นนะครับ